มาล่าสุดได้ข่าวว่าเรื่องนี้เราต้องแบบไปลงเขาเรียกว่าอะไรรีเสิร์ชกับกว่าจะได้บทนี้มาถูกปะเข้าไปดูมูลนิธิใช่ครับเข้าไปที่มูลนิธิมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกับพี่ไม้ไปกับทีมงานนี่แหละครับก็เอาจริงๆไปก็ได้คุยกับทางน้องๆเองด้วยเนาะแล้วก็พี่ไม้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไปหาน้องๆอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้อำนวยการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดจริงๆว่าเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากๆจริงๆเป็นการไปอีกครั้งที่แบบว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วเราก็นำมาก็จดมาเยอะมากเลยครับแล้วก็เอามารวบรวมกับพี่ไม้แล้วก็ acting coach เนาะนั่งคุยกันแล้วมาหาว่าเราจะทำเต้ออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้ไปคุ้มเคียบกับน้องๆเขาจริงๆแล้วดีใจเราเป็นยังไงน่ารักมากๆดีใจมากๆครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยนะคือแบบว่าคือแบบเขาเป็นคนผมใหญ่ทุกคนเป็นคนผมใหญ่เป็นแคร์ลิงเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยครับผมก็เอาจริงๆไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ได้รับบทนี้เลือกรับบทนี้มาแต่เราเป็นคนที่พอได้เจอโจทย์ยากๆเราก็จะกระโจนเข้าไปแบบก็ไปดูเข้าไปตลอดแต่ผมว่านักแสดงทุกท่านก็พอจริงๆแล้วยิ่งบทที่ท้าทายมากเท่าไหร่ยิ่งบทที่มันแบบว่ายากเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีความไกลตัวมากขึ้นเท่าไหร่มันเป็นบทที่มันดึงดูดเหมือนมันดึงดูดตัวนักแสดงเองให้เข้าไปลองใช้ทุกๆอย่างที่เราเคยเรียนมาใช้ทุกๆอย่างที่เรายังไม่เคยเจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อมาพัฒนาตัวละครอะไรมันต้องใช้ศาสตร์อะไรพิเศษไหมหรือว่าต้องใช้สมาธิสติต้องสูงผมว่าทุกศาสตร์ของ acting ไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนเนาะทุกคนมีความแตกต่างกันซึ่งเราก็ได้เจอครูมาหลายคนก็ดีใจแล้วเราก็ปรึกษาครูทุกๆคนเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับจนเราก็เลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะกับเราเข้ากับเราที่สุดแต่อัพถอดเตไม่ออกจริงใช่ไหมคือที่บอกบนเวทีอ่ะคือบางทีก็เวลาอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคมันมี distraction เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เรากลัวว่าเราเข้าไปแล้วเราจะไม่พร้อมหรือเราจะแบบว่า5 4 3 2 action แล้วเราไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบว่าพยายามไม่ดึงตัวเองออกมาทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ดึงเต้ออกมาทั้งหมดก็ยังเก็บไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดแบบเป็นเต้แบบ 100% ที่แบบว่าเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ใช่ก็ค่อนข้างทุ่มเทพูดจริงๆว่าทุ่มเทมากๆครับคนไทยออกมาเสร็จแล้วพอเป็นเต้แบบนี้เราพอใจหรือพอใจเขายังไงบ้างพอใจไหมผมว่าเขาเป็นเต้ที่ค่อนข้างจะตอบติ๊กถูกแทบทุกอันที่เราสร้างไว้ตอนแรกมากๆแล้วครับก็ดีใจแต่ว่าถามว่าก็ต้องเผื่อใจไว้เพื่อพัฒนาต่อไปเห็นว่านอกจากเรื่องนี้ยังมีตัวหุ่นที่เราปั้นไว้ในกระเป๋าเวลาเราเข้าบทเข้าสีแต่ละครั้งเอ้ยผมดีใจมากเลยนะคือการที่มีกระเป๋าใบนี้มันทำให้เราแท็บอินคาแรคเตอร์ได้เร็วขึ้นเยอะมากๆเพราะว่ามันคือดินเหนียวจริงๆที่ทีมงานแบบว่าทีมอาร์เซตไว้ให้หรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋าเลยแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมาก่อนจะเริ่มอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่สิ่งนี้เป็นอีกเขาเรียกว่าทูของนักแสดงหนึ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะมากๆเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะไม่ถึงกับเครื่องรางหรอเป็นอุปกรณ์หนึ่งแล้วกันครับในการใช้ครับทุกวันนี้ยังเก็บเลยไงไม่เก็บแล้วคืนให้ทีมอาร์เลยครับผมหัวครับมาล่าสุดก็พาขอย้อนกลับไปถามเมื่อเดือนที่แล้วที่เราบินไปรับปริญญาโทดีใจครับว่านานแล้วใช่ป่ะที่รับใช่ครับความจริงอ่ะมันต้องควรจะรับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดเนาะที่เหมือนก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีช่วงเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันขยับงานครับแล้วมันว่างพอดีก็เลยแบบว่าตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าแบบโอเคไปแต่ว่าคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าดีใจมากๆครับที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนเราเคยสัญญาเขาว่าแบบเดี๋ยวเนี่ยเรียนจบเดี๋ยวมารับปริญญาแล้วมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านมา2ปีกว่าแล้วเราก็ว่าถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปโอกาสไหนอย่างไปก็ชื่นชมมากเห็นครับทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนเรียนว่ายขอบคุณครับช่วงนั้นหนักไหมหนักเหมือนกันนะหนักครับแต่ก็เวลาก็แบ่งได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ว่าก็พยายามเต็มที่ทุกๆอย่างที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสทุกอย่างที่เราได้รับมาหรือว่าได้รับมอบหมายมาเป็นความรับผิดชอบของเราเราควรจะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่เรียนนั่นคือเรียนยังไงครับเรียนอยู่ที่นู่นเลยครับผมแต่ว่าก็มีบินกลับมาบ้างครับแล้วก็
พอเรียนจบที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเริ่มทำงานแบบเต็มตัวมากขึ้นเล่นต่ออีกยังไงครับผมเล่นต่อเป็นด็อกเตอร์ไหมอะไรยังไงสักใบต่อเรียนอยู่ครับก็แบบตอนนี้เรียนปริญญาเอกที่รัฐศาสตร์จุฬาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จครับก็กำลังคิดอยู่ว่าคือช่วงนี้งานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนเธอไหวใช่ไหมไหวครับไม่ต้องครับไม่ต้องงานครับเพิ่งเรียนดูเหมือนอัพแบบค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องการเรียนมากๆเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นความฝันของครอบครัวหรือเป็นความฝันของตัวเองมากคือความจริงแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าการเรียนหรือว่าสิ่งที่ผมเลือกเรียนหรืออะไรเงี้ยมันคือความชอบส่วนตัวมากกว่าครับผมทุกวันนี้มันมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช็อตคอร์สได้เซอร์ติฟิเคทหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากๆแล้วผมรู้สึกว่าวิชาผมก็เข้าไปดูเนาะวิชาในแต่ละยูนิเวอร์ซิตี้แต่ละมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากแล้วคุณสามารถเรียน8วีคแล้วคุณจบแล้วคุณได้เซอร์ติฟิเคทในความรู้ที่คุณสเปซิฟิกมากขึ้นมันก็ทุกวันนี้มันมีอัลเทอร์เนทีฟเยอะขึ้นเยอะมากๆในการเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกๆคนก็มีออปชั่นในการเรียนมากขึ้นเยอะมากๆครับเราเองเป็นเด็กเรียนไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าในความชอบเราก็เลยเหมือนทำได้เรื่อยเรียกว่าอยากรู้มากกว่าอยากรู้แค่อยากรู้มากขึ้นอยากรู้มากกว่านี้เพื่อเหมือนเรารู้ไปหน่อยนึงแล้วเราก็เลยอยากรู้อีกอยากรู้อีกอะไรเงี้ยเหมือนกัน acting ก็เหมือนกันครับผมพอเราได้เข้ามาทำงานแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็กลับไปเรียนใหม่กลับไปเริ่มโลใหม่กลับไปทำอะไรใหม่กลับไปจัดระเบียบเหมือนแบบ acting เราเรียนมันก็มันมีความสเปซสปะนิดนึงอะไรเงี้ยพอกลับเริ่มไปโลใหม่เราก็แบบสนุกอยากไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้ทุกวันรับแบ่งเวลาไหมครับดูเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างเป็นเวลาเดียวกันเยอะมากเหมือนกันก็เลือกสิ่งที่สำคัญให้เวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั่นคือคีย์สักเซสเลยไม่ครับไม่สิ่งที่ทำให้ยังอยู่รอดอยู่ทุกวันนี้เรื่องของการจัดเวลาต่างๆนี้ตัวอัพจะเป็นคนจัดการในเรื่องการเรียนงานของตัวเองด้วยคือถ้าพูดถึงเรื่องการจัดเวลาเนี่ยเราก็มีพี่จัสตินเนาะที่เป็นพี่ผู้จัดการเราก็คอยช่วยดูเรื่องตารางช่วยดูเรื่องงานด้วยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันเป็นชั่วโมงเอาแล้วกันว่าตอนไหนเป็นยังไงตอนไหนเป็นยังไงแต่เราก็แทบไม่ได้หยุดในการใช้ชีวิตแต่เราใช่ครับใช่ครับดูเราเป็นคนทั้งบ้านงานด้วยใช่ไหมอะไรเหมือนแบบพอเรามันมีช่วงนึงที่เหมือนว่างแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราไม่กล้าหยุดอยู่นิ่งๆว่างไม่ได้แต่ว่าก็ห้ามเจ็บห้ามป่วยคือเพราะงานเรายังรออีกเยอะครับผมมันมีบ้างไหมแบบพอว่ากับงานเยอะทำงานเยอะแล้วมันเจ็บปวดภาพเราใจแล้วก็มีบ้างครับผมแต่ว่าก็โอเคเพราะว่าเอาจริงๆร่างกายล้ามันพักผ่อนมันก็หายถูกไหมแต่จิตใจแค่จิตใจมันยังโอเคอยู่ก็ดีก็จะไปต่อได้หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษไหมนะครับผมแน่นอนครับผมก็ทางบริษัทของผมเองกับทางผู้จัดการ Just Up นะครับก็มีซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับ step by step นะครับก็ขอฝากพี่แมนกับน้องเบนไว้ด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้และตัวละครอื่นๆในซีรีส์ด้วยนะครับผมรวมตัวผมเองด้วยนะครับก็ฝากสตาร์ทอัพด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่แบบเข้มข้นมากครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับฝากพยนต์ด้วยได้ไหมสุดท้ายแล้วมันใกล้สุดเลยอ่ะเดี๋ยวระวังกันหมดแล้วเลยฝากแฟนเลยผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ด้วยนะครับวันที่9มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์รับรองว่าสนุกมันหลอนเซอร์ไพรส์แน่นอน